สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพี่น้องสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินที่ได้ช่วยกันในวันนี้นะครับไปร่วมชุมนุมในการรักษาบ้านรักษาเมืองแล้วก็หลายท่านก็ได้ช่วยกันทำหน้าที่ในการปกป้องอาณาเขตประเทศไทยโดยใช้หนึ่งเสียงของท่านในการทำหน้าที่นะครับวันนี้ก็พบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันพระสัปดีนะครับกับสาระการเมืองที่ให้หลักคิดในมุมมองของท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับในผลกดกล้าของพี่น้องประชาชนสวัสดีครับสวัสดีครับและวันนี้ท่านก็ได้ให้ความกรุณานะครับตามคำเรียกร้องของหลายท่านที่อยากจะฟังการมองอนาคตด้วยโหราศาสตร์ภาคที่2เป็นเรื่องขององค์ความรู้ที่จะช่วยให้ท่านมีหลักในการที่จะคิดคำนวณและคาดการณ์อย่างมีหลักเกณฑ์วันนี้ก็ได้เชิญท่านอดีตสว.วรินทร์เทียมจรัสแล้วก็คุณหมอป้องป่วยนะครับหมอสุวัฒน์สินสุวงศ์มาช่วยให้มุมมองอนาคตด้วยโหราศาสตร์ภาค2ต่อจากวันพระหัตถ์ที่แล้วที่ได้อธิบายถึงพื้นฐานดวงเมืองและดวงบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศพร้อมๆกับที่พี่น้องประชาชนซึ่งได้ปราบปลื้มใจในฐานะประสบนิกรชาวไทยที่ได้ช่วยมองถึงเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่องฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารแต่ขณะเดียวกันก็มีความทุกข์ใจกับนักการเมืองที่มัวเมานายกที่ลอยตัวไม่สำนึกถึงผิดชอบชั่วดีก็เลยเชิญทั้งสองท่านมาช่วยให้มุมมองว่าความเป็นไปของบ้านเมืองไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่และถ้าเปลี่ยนแปลงจะดีหรือจะร้ายจะสงบสุขเมื่อไหร่การฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารการเสด็จทุ่งมะขามหย่องมีนัยยะอะไรหรือไม่นะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับต้องเรียนท่านว่าพี่น้องประชาชนฝากขอบคุณว่าได้นำศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่นะครับที่ทำให้มุมมองต่างๆเกิดการมองทะลุจากกรอบเดิมๆของคนทั่วๆไปที่มองอยู่แค่ขอบเขตเหตุการณ์ที่มาเป็นส่วนเล้าตรงนี้ท่านมองว่ารายการมองอนาคตด้วยโหราศาสตร์มันเป็นความจำเป็นของคนที่จะมองข้ามมิติเพื่อให้เกิดมิติทางความคิดยังไงครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับเพราะโบราณเนี่ยเขาจะเลือกคนเข้าทำงานเขายังต้องดูวันเดือนปีเกิดดูเลขเจ็ดตัวนะครับแบบที่เรียนไปแล้วว่าเมื่อเราทำอะไรไม่ไหวแล้วเนี่ยวัดดวงเราก็วัดกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีแฟนเราโทรเข้ามากันหนาแน่นบอกอยากให้ทำอย่างนี้ไปตลอดผมบอกว่าเอาแค่หมดเหตุการณ์แล้วกันนะครับเอาแค่หมดเหตุการณ์เดี๋ยวจะกลายไปว่าเรามาดูดวงทางโทรทัศน์นะครับดวงชะตาแบบที่ท่านสว.วรินทร์ท่านพูดไปแล้วดวงเมืองคนลิขิตคือคนเป็นคนกำหนดแต่ดวงคนนั้นฟ้าลิขิตฝืนดวงไม่ได้ครับก็จังหวะเหมาะที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วท่านก็ได้ทายดวงเมืองทายดวงคนที่อยู่ต่างประเทศยังไม่ทันข้ามอาทิตย์เลยเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายเขาบอกว่าเอ๊ะท่านมีปากประกาศิษย์หรือปากพระร่วงหรือผมก็บอกว่าท่านไม่ได้ปากพระร่วงหรอกครับเพราะท่านดูจากดวงก็เลยต้องขอความกรุณาท่านมาขยายผลต่อก็อยากจะถามท่านสว.วรินทร์ว่าที่วันนี้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้นะครับเมื่อวานนี้มันกระชากเอาองค์เก้าอี้กันถอยไปซัดกันทั้งผู้หญิงผู้ชายผัดใส่กันพูดโดยคำพูดที่รุนแรงประธานรัฐสภาที่เป็นหนึ่งในประมุขของอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการไม่ได้เป็นสับปะรดขลุ่ยเลยไม่มีความสมควรในความเป็นมนุษย์อยู่ต่อไปนั่งเจียมเจียมเหมือนลิงถูกแย่งกล้วยนะครับให้ตำรวจลายล้อมเดินออกไปปัสสาวะตำรวจลายล้อม40คนชาวบ้านเขาบอกว่าอย่างนี้ก็ไม่เอามาทักสามกองพลล้อมไปเลยล่ะแล้วเวลาประชุมก็นั่งรถเกราะอยู่ข้างในสภาแล้วก็ติดกระจกการกระสุนแล้วก็พูดออกไมโครโฟนเขาบอกเอาอย่างนั้นไหมไอ้หน้าด้านผมไม่ได้ว่านะพี่น้องเขาว่าเดี๋ยวจะว่าผมหยาบคายพี่น้องเขาว่ามาแล้วเขาบอกว่าสภาเราเนี่ยมันแย่กว่าสภาไต้หวันอีกแต่ผมเนี่ยมองไปว่าเมื่อมันไม่มีทางไปแล้วเนี่ยคนเราก็ต้องไปสู่การใช้กำลังทำไมประเทศถึงต้องมีทหารหลังจากเจรจากันไม่ได้แล้วก็ต้องสงครามครับทำไมงบประมาณทางทหารมหาศาล
เราต้องเสียไปฟรีเลยครับเสียไปฟรีๆเลยนะครับว่าไม่ได้อะไรกลับมาทำไมต้องจ่ายค่าอิสรภาพเราเท่าไหร่แต่ที่น่าเสียใจท่านสว.วารินทร์ก็เซ็งมากล้องดองอยู่นี่ เราทุ่มงบประมาณทหารไปมหาศาลทำเนียบกำลังลบเราครับเลขตัวเดียวอันดับ9ของโลกครับสเปนเราซื้อเรือเขาอันดับ20กว่าเราซื้อเครื่องบินจากสวีเดนอันดับ20กว่าวันนี้เรามีพลังทางอำนาจในการลบมหาศาลเลยแต่ผู้บริหารประเทศต้องไปกราบไข่ฮุนเซนมันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับมันเกิดขึ้นเพราะตัวบุคคลที่มันแสนจะเลวก็ดูแล้วกันนะครับเมื่อประธานสภาเป็นอย่างนี้นายกรัฐมนตรีเป็นอย่างนี้องซานซูจีมาคณะทำงานน่าจะใช้สมองคิดแต่พี่น้องประชาชนก็บอกว่าใช้หัวแม่ตีนคิดแทนที่จะคิดว่าเขาออกนอกประเทศครั้งแรกในรอบ24ปีมาเมืองไทยตัดหน้าอังกฤษนี่ถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษเซ็งมากล้องด้องเลยอังกฤษให้เกียรติไปปราศัยที่รัฐสภาอังกฤษเป็นคนที่3ตั้งแต่อังกฤษมีรัฐสภามา คนแรกโอบามา คนที่2แมนเดลาคนที่3องซานซูจีเขายังตัดมาเมืองไทยนายกน่าจะชิงเอาความได้เปรียบตรงที่สื่อต่างประเทศจับที่องซานซูจีกับคณะทำงานอาจารย์หมอทราบไหมครับเขาคิดว่าไงยิ่งรักจะแต่งตัวยังไงดีเพื่อจะได้มีหน้ามีตาในสังคมต้องบอกว่าไอ้วรนุชพลาดโอกาสคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวนี่ได้ข่าวว่าที่สนามบินสุวรรณภูมิเขาบอกคนหน้าคล้ายๆครอบครัวชินวัตรออกไปหมดแล้วเขาบอกเอ้ยหน้าเหมือนทั้งครอบครัวเลยเหรอบอกเอ้ยมันเหมือนได้ไงทั้งครอบครัวเหมือนทั้งคุณหญิงเหมือนนายพานทองเก้ที่มันออกอะไรอะเฟซบุ๊กบ้าบอคอแตกให้สุนัขที่ไหนไม่รู้เขียนมันเกิดอะไรขึ้นนะครับออกไปอยู่ฮ่องกงใช่ไหมใช่ครับออกไปนี่ไม่รู้ไปไหนแต่ว่ามีเขาบอกหน้าเหมือนผมบอกเฮ้ยใช่หรือเปล่าเขาบอกพูดได้อย่างเดียวว่าหน้าเหมือนผมถามทำไมล่ะเพราะเขาบอกว่าเมื่อเวทีพันธมิตรเนี่ยพูดเขาเห็นคนเอาหน้ามาใส่เหมือนหน้าทักษิณยืนฟังเฉียบเฉียบเหมือนเลยก็เลยเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะอย่างไรนะครับบ้านเมืองเป็นอย่างนี้พี่น้องประชาชนลุมเราผมรับโทรศัพท์ครับท่านสว.ผมนึกว่าจะมาถามว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้เป็นยังไงมันถามว่าเพื่อนพฤหัสนี้ดูดวงต่อพอบอกดูบอกไอ้นี่พึ่งอะไรไม่ได้จะดูดวงก็ขอเรียนถามท่านสว.วารินทร์กับพี่หมอว่าเหตุการณ์ในวันนี้มันจะพ้องกับดวงแล้วเป็นอย่างไรไปอย่างไรเชิญครับครับเราต้องเริ่มอย่างนี้นะครับผมต้องกลับไปทวนกันนะครับว่าเราเวลาเราดูดวงเมืองเนี่ยต้องดู3ชั้นนะครับแต่ถ้าคนที่จะใช้ดวงเมืองด้วยทั่วไปเนี่ยก็จะดู2ชั้นเราดู3ชั้นฉะนั้นบางตัวเนี่ยมันไม่อยู่ในกฎของการดูดวงบุคคลเพราะมันจะมีสถานการณ์ต่างๆมาประกอบกันนะครับถามว่าวันนี้ตามดวงเมืองแล้วเนี่ยนะฮะมันบอกอะไรเรามันบอกว่าวันนี้มันเกิดสงครามขึ้นในประเทศไทยเนี่ย5สงครามที่จะเกิดขึ้นได้นะครับ1สงครามประชาชนสงครามประชาชนสงครามประชาชนเนี่ยเป็นความชอบธรรมนะฮะเพราะเนื่องจากรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยฉะนั้นวันนี้ประชาชนก็เห็นว่าสภาก็พึ่งไม่ได้ศาลก็ล้อไม่ได้อัยการก็พึ่งไม่ได้ขาวก็ออกมานี่คือสงครามประชาชนแล้วที่สงครามประชาชนออกมาตอนนี้มีข่าวออกมาจะมีสงครามอีกประเภทนึงก็คือนักรบประชาชนออกมาตอนนี้ก็จะอยู่ฝ่ายตรงข้ามเลยคือทำร้ายคนที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยคือจะเกิดการจราจรก็จะเกิดการจราจรกันฉะนั้นสงครามของประชาชนหรือการปฏิรูปของประชาชนเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยอำนาจของกฎหมายแต่กลุ่มที่เป็นนักรบเนี่ยแล้วประชาชนเนี่ยเขาก็จะมาต่อต้านกลุ่มนี้ซึ่งตรงนี้ไม่มีอำนาจอะไรรองรับนะฮะคือจะไปทำร้ายคนอื่นนี่ไม่มีเพราะว่าเป็นการชุมนุมโดยไม่สงบแล้วก็มีอาวุธตัวนี้อันหนึ่งต่อมาอีกเรื่องที่เราเรียกร้องกันนะฮะตอนนี้กระแสเรียกร้องมาชัดเจนคือการเปลี่ยนแปลงโดยทหารใช่ครับจะถือเป็นการปฏิวัติอย่างนึงนะครับไอ้ตรงนี้ก็ต้องรอกันวันนี้อาจจะที่พูดถึงนะครับแล้วอีกอันหนึ่งครับคือการปฏิวัติโดยสภานิติบัญญัติถ้าวันนี้ล้มเหลวแล้วเพราะเขากบฏกันครับส่วนใหญ่กบฏซะแล้วป้าแฟ้มกันแล้วก็ให้กบฏกันแล้วนะฮะ
ก็เหลืออีกอันคือศาลครับศาลนี่เดี๋ยวเราก็วันนี้เราอาจจะว่าไปทั้งหมดนะแต่เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยคือถ้าเราใช้การข่าวเนี่ยการข่าวก็มีข่าวลวงข่าวปล่อยครับเราก็ไม่สามารถจะเห็นภาพจริงๆทั้งหมดแต่วันนั้นที่เราอาทิตย์ที่แล้วเราทำนายคือจากดวงดาวที่อยู่ในตำแหน่งทั้งหมดจากสถิติที่เรากำหนดทั้งหมดแล้วแล้วเรามองว่าดาวบางตัวเนี่ยมันหลอกเราก็จะไปดูว่ากฎข้อยกเว้นเป็นยังไงครับนะครับฉะนั้นเราก็ว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราฉายไว้ในจอนะครับจะมีดวงเมืองกับดวงปัจจุบันครับคือดาวปัจจุบันนะครับวันนี้ผมได้ทำมาเดี๋ยวเราจะอธิบายบนเนี้ยบนหน้าจอครับหน้าจอให้พี่น้องได้เห็นครับผมแล้วขอรูปเข้ามานิดนึงนะครับอันนี้ก็ได้รับความกรุณาจากอาหมอนะครับที่ช่วยทำให้การตัวหนังสือสีแดงทั้งหมดนะครับจะเป็นดวงเมืองที่วางไว้เมื่อวันที่21เมษายน2325นะครับตัวเลขแดงทั้งหมดแล้วก็มีสีน้ำเงินอยู่2ตัวข้างบนนะ0กับ9นะครับส่วนครอบครอบทั้งหมดที่เป็นสีน้ำเงินทั้งหมดนะครับจะเป็นดวงดาวสีดำทั้งหมดจะเป็นดวงดาวที่ปรากฏในวันนี้ในเอกสารฉบับนี้ผมทำเมื่อ24พฤษภาเราย้ายจากดาวจันทร์นะครับมาอยู่ช่องล่างแล้วครับตรงเลข5อโลเลข4นะครับทั้งหมดเราย้ายมาแล้วฉะนั้นนี่คือดาวของวันที่31ก็คือณวันนี้ครับผมครับจากภาพแสดงอันนี้นะครับเราจะเห็นว่าจะเห็นเลข8กับเลข7เห็นไหมมีเส้นแดงพุ่งไปที่เลข1ครับตรงนี้ในตำแหน่งเลข7อยู่เนี่ยเราเรียกตำแหน่งอริของดวงเมืองส่วนเลข8เนี่ยเป็นตำแหน่งมรณะของดวงเมืองดาว2ตัวนี้นะครับเดินสวนทางกันดวนสวนทางกันนะครับแล้วก็จุดประทั้งหมดคือพลังที่มันจะขึ้นไปสู่เลข1ข้างบนครับนะครับถามว่า7ครั้งที่แล้วผมพูดไปแล้วนะครับดาว7ตัวนี้ก็คือโจรครับคนในเครื่องแบบตำรวจนะครับถ้าดูคนนะครับรวมถึงชาวไร่ชาวนาภาคเกษตรและคนที่ทำงานใช้แรงงานด้วยพอเรามาดูเลข8เลข8คือนักการเมืองครับฉะนั้นวันนี้ชะตาของบ้านเมืองนะมันถูกดาว2ตัวเนี้ยซึ่งเป็นดาวบาปประเคาะเนี่ยกดดันเข้าไปตรงกลางนะครับตรงกลางที่จะมีข้างหน้าเขียนเป็นเลข6นะฮะเลข6ตัวนี้คราวที่แล้วเนี่ยเราดูไว้แล้วเนี่ยเลข6ในดวงเมืองเนี่ยอยู่ในเรือนวินาศนะครับหมายถึงคนไทยเหมือนหมายถึงเงินทองหมายถึงความกำหนัดความพอใจทั้งหมดนะครับฉะนั้นถ้าเราดูตรงนี้เราถามว่าในภาคการเมืองเองเนี่ยเขากดดันกดดันเพื่อไปสู่เลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งในดวงนั้นเลขหนึ่งเลขหนึ่งตัวนี้นะครับเมื่ออ่านแล้วก็คือพระราชาผู้นำแม่ทัพนะครับครับปรากฏว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันพฤหัสเราออกวันศุกร์ก่อนหน้านั้นในหลวงเสด็จทุ่งมะขามหย่องนะครับแล้วก็ท่านทรงฉลองพระองค์ฉลองพระองค์ทหารครับรัฐทหารนักรบพิเศษนะครับครับตำแหน่งจอมพลนะครับครับเป็นหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษครับครับจอมพลนะครับครับฉะนั้นจากตรงนั้นได้แสดงให้เห็นนะว่าจากแรงกดดันตัวนี้เองจากโจรจากไอ้คนที่มันไม่รักบ้านรักเมืองนี่ครับคนในเครื่องแบบที่ทรยศต่อความเป็นข้าราชบริพารหรือข้าในรัฐสำนักนะครับกับนักการเมืองเนี่ยบีบไปตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดก็คือจากดวงอันนี้เองก็กำหนดกระบวนการที่ต้องทำก็คือว่าต้องมีการแก้จากภาพที่เราเห็นมันนั้นคือการฉลองพระองค์เป็นจอมทัพไทยนี่ครับมันบอกอะไรหลายๆอย่างนะครับบอกอะไรอย่างว่าหนึ่งเนี่ยตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งมหาอุดนะครับเลข1ในตำแหน่งนี้มหาอุดนะครับตามดวงเมือง21องศา40ลิปดานะครับอุดเต็มตัวเลยนะครับส่งพลังเต็มที่เมื่อส่งพลังเต็มที่นั้นนะครับครั้งนั้นเมื่อท่านเสด็จไปที่ทุ่งมะขามหย่องนะครับเราจะต้องดูก่อนว่าในสมัยอยุธยาเมื่อทำการลบนะครับครับจะทำการลบจะไปลบไปตีหัวเมืองฝ่ายเหนือหรือไปลบฝ่ายเหนือเนี่ยครับเขาจะชุม